สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู Stand By Me โดเรมอนเพื่อนกันตลอดไปต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่อยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กมันจะมีการ์ตูนอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับที่มันอยู่ในความทรงจำเราอย่างของผมก็จะมีคนเก่งฟ้าประธานยูยูโชยูกิโปเกมอนดราก้อนบอลอาราเล่และการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะที่โอ้โหตอนเด็กผมชอบมากคือโดเรมอนมันจะมาเป็นตอนๆนะแล้วแต่ละตอนก็จะมีของวิเศษออกมาไม่ว่าจะเป็นขนมปังช่วยจำไฟฉายย่อส่งย่อส่วนสมัยนั้นคือเราก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับของวิเศษกับเรื่องราวที่โดเรมอนกับโดมิตะพาเราไปเจอในชีวิตประจำวันเซตอัพของโดมิตะเนี่ยพูดง่ายๆคือไอ้ขี้แพ้ไอ้กระจอกไอ้กระจอกคนนึงไอ้ขี้แพ้คนนึงที่จะทำอะไรก็ต้องให้โดเรมอนช่วยตลอดเราจะเคยชินกับแบบโดเรมอนร้องไห้แล้วแบบโดเรมอนช่วยด้วยขอความช่วยเหลือจากโดเรมอนตลอดเวลา Netflix เขาเพิ่งเอามาลงใช่ไหมครับเพิ่งเอา Stand By Me ภาค2นะมาลงได้ไม่นานผมก็จำได้นะว่าเฮ้ย Stand By Me เนี่ยเป็นแอนิเมชันอีกตัวนึงที่ผมอยากจะหยิบมาพูดกับผู้คนมากแล้วผมก็ไม่ได้พูดสักทีเอาเป็นว่าใครที่เป็นสาวกการ์ตูนใครที่แม่งมีความทรงจำมีประสบการณ์ร่วมกับโดเรมอนมาหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นเด็กยุค90ผมว่าต้องมีประสบการณ์ร่วมกับโดเรมอนไม่มากก็น้อยไปดูเถอะครับเผลอๆทุกๆคนจะดูแล้วอีกนะครับแต่พูดเผื่อไว้เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะผมเสียน้ำตาร้องไห้โฮเลยเพราะฉะนั้นนะใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วไม่อยากจะฟังสปอยก็ไปดูครับส่วนใครที่ฟังสปอยได้ก็จัดไปครับหนังเรื่อง Stand By Me เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นอายความทรงจำดีๆอย่างเช่นตอนภาคหนึ่งมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโดเรมอนกับโดมิตะที่ขี้แพ้ไม่พอใจไม่ยอมทุกอย่างอะนะครับผมแล้วใน Stand By Me เขาก็เพิ่มเติมความเป็นผู้ใหญ่คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวหนังของ Stand By Me เนี่ยมันจะต่างนะกับการ์ตูนตอนที่เราดูตอนเด็กๆอยู่นิดนึงก็คือความเป็นผู้ใหญ่ตอนเราดูการ์ตูนตอนเด็กๆเนี่ยผมยังจำได้ดีนะครับว่ามันเป็นอารมณ์แบบเราดูไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเราดูแค่เรารู้สึกเชื่อมโยงโดมิตะกับเราได้เพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมเลยนะผมไม่เคยได้เกรดเฉลี่ยเกิน 2.5 เลย2.5 นี่โหแม่งที่บ้านผมแทบจะแบบซื้อเครื่องเกมให้แล้วเข้าใจว่าสมัยก่อนนะมันออกเครื่องแบบซุปเปอร์เครื่อง Family เครื่อง PlayStation 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแบบโอ้โหแม่งแทบจะดีใจแล้วลูกชายได้เกรดเฉลี่ย2กว่าคือผมเป็นคนเรียนไม่เก่งแล้วก็ผมเป็นคนที่สมัยก่อนมันจะมีสมุดเล่มเล็กๆบางๆใช่มั้ยฮะแล้วคุณครูก็จะชอบเขียนว่าผมเนี่ยเป็นเด็กสมาธิสั้นชอบเอาขนมเข้ามากินในห้องเรียนไม่ฟังครูสอนฟังครูแค่5นาทีแรกที่เหลือคุยกับเพื่อนคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นเด็กที่เอาจริงๆก็มีความคล้ายโดมิตะอยู่หลายๆเรื่องนะตอนนั้นเราเลยรู้สึกว่าโอ้พอเห็นโดมิตะแล้วเหมือนสะท้อนเห็นตัวเราเองได้นะครับผมความเชื่อมโยงเรากับโดเรมอนมันก็เลยเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีเครื่องช่วยแบบที่โดมิตะได้หลายๆครั้งผมดูการ์ตูนตอนเด็กนะผมก็จะมีความรู้สึกว่าอยากเป็นโดมิตะอยากเป็นโดมิตะในที่นี้คือเราอยากได้ของวิเศษแบบนั้นคือผมอยู่ในครอบครัวที่คนอื่นๆเรียนเก่งหมดลูกของลุงก็เป็นหมอลูกของน้าอาเขาก็ได้เกรดเฉลี่ย 3-4 กันหมดนะครับมีผมเนี่ยโง่อยู่คนเดียวผมก็เลยเวลาดูเลมอนนะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ของวิเศษมาช่วยเอ้ยช่วยจำไว้ช่วยเราช่วยนู่นช่วยนี่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นโดมิตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันอยู่ใน Stand By Me เขารู้ว่าคนที่รอดู Stand By Me คือใครมันส่งผลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องพูดว่าภาพยนตร์แอนิเมชันสิใช่ไหมมันทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้น Stand By Me ถูกสร้างขึ้นด้วย mindset ที่ว่าคนที่จะมาดูเนี่ยเกินครึ่งเป็นผู้ใหญ่แน่นอนผมถึงนิยาม Stand By Me ว่าเป็นโดเรมอนที่มันโตเป็นผู้ใหญ่หรือมันเป็นโดเรมอนที่ทำให้ผู้ใหญ่ดูและส
ส่วนหนึ่งอย่างที่สะท้อนความเป็นผู้ใหญ่ใน Stand By Me ได้คือตอนภาค2โดมิตะย้อนไปหาคุณยายใช่ไหมพอไปเจอคุณยายปั๊บมานั่งคุยนู่นนี่คุณยายเขาก็เป็นคุณยายแก่ๆใจดีคนนึงนะครับไม่ได้อะไรหรอกเห็นโดมิตะจากโลกอนาคตมาก็ไม่ได้สนไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรหลานเราแท้ๆไม่ได้ตั้งคำถามด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณยายแค่เชื่อใจอ่ะโดมิตะก็โดมิตะด้วยความที่เป็นคนมี mindset บวกมากๆนะครับคุณยายของโดมิตะก็เลยนะครับเกิดเหตุการณ์ซึ้งขึ้นอย่างเช่นแบบคุณยายอายุมากแล้วอยากมีชีวิตอยู่นานพอที่จะเห็นโดมิตะโตพอสะพายกระเป๋านักเรียนไปโรงเรียนเฮียผมดูแล้วผมน้ำตาไหลตลอดเลยอ่ะคือมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมพยายามพูดอยู่ตลอดก็คือการที่จะทำให้หนังมันจบแล้วมันตาตรึงมันจำเป็นมากๆนะที่คนเล่าเรื่องจะต้องทำให้คนดูกับตัวละครกลุ่มนั้นน่ะมันสนิทกันแต่เคสในกรณีของโดเรมอนเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเวลาปูแล้วโดเรมอนมีมานานมากแล้วครับกลุ่มคนที่เด็กในวันนั้นปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วหนัง Stand By Me เลยเล่าเป็นโมเมนต์แล้วมันสนุกผมถึงบอกว่าผมสามารถให้อภัยได้นะใน Stand By Me 2แต่ถ้าวิเคราะห์กันรวมๆจริงๆอ่ะ Stand By Me ตอนภาค1เวิร์กกว่าภาค1เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเหลนเลยมั้งเหลนของโนมิตะนะครับย้อนเวลามาปั๊บมาหาโดมิตะแล้วเอาโดเรมอนมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องราวเฮ้ยโดเรมอนกับโดมิตะที่ต้องจากลานู่นนี่ผมว่าเรื่องราวต่างๆอ่ะมันทัชและสัมผัสและเซอร์วิสแฟนแบบ 100% จริงๆการที่เอายายเข้ามาในภาค2โอเคมันมีอะไรให้เล่าแต่โฟกัสของหนังอ่ะมันกลายเป็นต้องแบ่งมาให้โฟกัสคุณยายไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่โมเมนต์ที่เรามีความรู้สึกว่าเรากับโดเรมอนน่ะเรากับโดเรมอนเรากับโดมิตะมันถูกแบ่งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักในภาค2อ่ะมันเลยดูได้เพลินๆภาค2มันจะซึ้งมากๆนะถ้าใครมีคุณยายอย่างผมเนี่ยมียายแล้วก็คุณยายท่านเสียไปแล้วนะครับผมเวลาผมเห็นผมก็รู้สึกโอ้โหคิดถึงคุณยายนะเพราะว่าตอนเด็กๆผมจะชอบไปนั่งบ้านคุณยายบ้านคุณยายผมจะเป็นร้านขายนาฬิกานะแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนมีหนังสือสปอยละครมีนิตยสารอะไรอย่างนั้นนะผมก็ไปนั่งอ่านนั่งกินนั่งนู่นนี่นะครับผมแล้วคุณยายเขาจะซื้อขนมติดตู้เย็นไว้ตลอดนะครับผมก็จะชอบไปบ้านคุณยายเพราะว่าบ้านคุณยายมีขนมให้กินมียาคูให้กินมีนมเปรี้ยวติดตู้เย็นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเชื่อมโยงตรงนั้นภาค2อ่ะมันเป็นมากกว่าแค่โมเมนต์นอสโทเจียระหว่างเรากับตัวโดเรมอนและมันดันสร้างความนอสโทเจียระหว่างเรากับคุณยายของเราที่เสียไปด้วยมันเลยทำให้อารมณ์อินของผมอะแบ่งเป็น2ทางแล้วมันทำให้แบบลดทอนความแบบอินจากตรงนั้นอะลงไปนิดนึงบวกกับไอ้นี่ด้วยบวกกับภาคหนึ่งอะผมว่าภาคหนึ่งทำไว้ดีมากนะเวลาเรานึกถึงตัวเองตอนเด็กอะเราก็จะมีแต่เรื่องที่แบบทำไมมึงไม่ทำอย่างนั้นวะทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้วะคือเราในตอนนี้มันมากกว่าเราในอดีตไปแล้วไงคือเราในตอนนี้เป็นผู้ใหญ่กว่าในอดีตเราในตอนนี้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าในอดีตคือเราในตอนนี้มันเป็นเหมือนเราในอดีตที่เป็นภาคขยายมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงภาพในอดีตเราก็มักจะแบบเฮ้ยทำไมกูดูโง่ดูเฟ้อฟ้าแล้วคุณก็นั่งยิ้มคนเดียวกับอากาศกับก้อนเมฆStand By Meมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถ้าพูดรวมๆเลยนะฉากที่ชอบที่สุดที่แบบไอ้เหี้ยน้ำตาแตกแบบโอ้เลยแหละไม่ไหวจริงๆอ่ะกับซีนนี้เว้ยตอนภาคหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดที่โดเรมอนจะต้องอยู่เป็นคืนสุดท้ายแล้วโดเรมอนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าทำให้โดมิตะมีความสุขให้ได้พอโดมิตะมีความสุขได้นั่นคือประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกว่าตอนจบภาคหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะโดมิตะจะมีความสุขพูดออกมาเองเลยนะว่าโอ้ฉันมีความสุขมากเลยนู่นนี่แล้วโดเรมอนจะต้องกลับนะครับผมโดมิตะออกไปสู้กับไจแอนท์สู้แบบความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะสู้แบบไม่ยอมแพ้สู้ปุ๊บ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 โดเรมอนแม่งเป็นห่วงว่าโดเรมอนแม่งงอนแล้วออกไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับโดเรมอนก็วิ่งมาดูภาพที่เห็นคือโดเรมอนแม่งสะบักสะบอมอะภาพที่เห็นคือโดเรมอนแม่งสะบักสะบอมเลยอะกองอยู่ที่พื้นอะแล้วสู้กับไจแอนท์อะด้วยแรงทั้งหมดที่มีตอนนั้นเนี่ยโดยที่ความหวังเดียวที่มีก็คือ
หวังแค่ว่าโดเรมอนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราอะโตแล้วนะเราอยู่ได้แล้วนะโดเรมอนไม่อยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้ฉันอยู่ได้มันเหมือนแบบไอ้ขี้แพ้คนนึงอะที่แม่งแบบกูรู้ว่ากูไม่เก่งเว้ยแต่กูพยายามสุดแล้วเนี่ยๆกูพยายามสุดแล้วกูพยายามได้เท่านี้แล้วเว้ยมึงจะกลับก็กลับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแบบตอนนั้นคือผมแบบไอ้เหี้ยน้ำตาแม่งไหลออกมาเองเลยอะแล้วแม่งไหลแล้วโอ้โหเอ้ยเหี้ยซีนนั้นน่ะสุดมากน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยมั้งมันขยี้เรื่องเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าณตอนนั้นน่ะผมรู้สึกไปแล้วว่าเฮ้ยใจโนมิตะใจมึงอะมันแข็งขึ้นมาแล้วเว้ยมันเข้มแข็งขึ้นมาแล้วสบายใจได้โดเรมอนกลับบ้านได้เลยไม่ต้องห่วงฉันแล้วมันเหมือนเป็นการบอกคนดูด้วยนะว่าพวกนายโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วไม่ต้องห่วงเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วโนมิตะนะวันนั้นน่ะมันกลายเป็นโนมิตะวันนี้ที่มันไม่ยอมแพ้ใจแอนอีกแล้วไอ้เหี้ยเหมือนโนมิตะคุยกับกูว่าแบบเฮ้ยเข้มแข็งดิวะเข้มแข็งดิวะมันเป็นซีนที่ผมแม่งแบบเรายิ้มทั้งน้ำตาเรารู้สึกว่าไอ้กระจอกไอ้อ่อนไอ้โง่เอ้ยทำไมมึงอ่อนแองี้วะทำไมมึงแบบไม่มีอะไรดีเลยวะแต่แปลกชิบหายเลยที่กูโคตรรักมึงเลยเหี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามึงมันเป็นเหมือนคนโง่โง่กระจอกกระจอกที่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของกูเหมือนกันน่ะกูก็เคยกระจอกแบบนี้กูก็เคยโง่แบบนี้ในตอนเด็กๆผมเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกมากๆนะครับคือพูดหน้าชั้นเรียนผมจะสั่นปัจจุบันก็ยังเป็นนะแบบว่าบางครั้งถ้าผมแบบไม่ได้ตั้งสติดีๆหรือเผลอโฟกัสไม่ดีเนี่ยสมมติไปเจอแฟนๆหนอนหนังนะครับตามที่สาธารณะแล้วก็มีการขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีอาการสั่นบ้างนะแต่มันไม่ใช่เป็นอาการสั่นประหม่ามันเป็นเหมือนแบบผมติดมาตั้งแต่เด็กอ่ะเวลาเห็นเลนส์กล้องแล้วเราต้องยืนหน้ากล้องอ่ะมันจะมีอาการแบบอาการกล้ามเนื้อกระตุกแล้วมันสั่นมาโดยอัตโนมัติเองเลยนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าดีขึ้นมากแล้วแต่สมัยก่อนนะผมไม่ได้เลยนะพอกล้องหันมาไม่ว่าจะโอ้โหเป็นหมดถ่ายรูปบัตรนักเรียนกูยังสั่นเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่าไอ้ซีนเนี้ยที่ผมชอบมากๆเพราะว่าผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าโอเคโดเมตามึงสู้ได้กูก็สู้ได้แล้ววันเนี้ยโดเมตามันสู้กับใจแอนได้ใจแอนยอมแพ้ผมรู้สึกว่าซีนนี้แม่งแบบเพอร์เฟคสัตว์ใจแอนแม่งขอยอมแพ้ในความพยายามของโดเมตาเป็นเหมือนตัวละครที่คุยกับเราเป็นเหมือนแมสเสจที่คุยกับเราว่าเอ้ยโดเมตาสู้ได้มันเหมือนกูที่ก็กูก็ผ่านมาแล้วแล้วกูก็สู้ได้กูจะสู้เหมือนมึงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าภาคแรกก็ดีมันอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ด้วยมั้งที่ภาคแรกมันจบด้วยเมสเสจประมาณนี้แล้วก็พอมันมีเรื่องราวต่อไปโอเคถึงแม้ว่ามันจะเติมเต็มในส่วนที่ให้เห็นว่าโดมิตะกับชิซุกะแต่งงานกันแบบให้เห็นจริงๆนะครับเป็นงานแต่งงานจริงๆแล้วก็มีสุนทรพจน์ตอนนั้นก็ซาบซึ้งแต่มันทำให้จุดที่โดมิตะรู้สึกว่า move on ได้แล้วอะมันจบแล้วแล้วมันเพอร์เฟคแล้วมันทำให้เรื่องราวที่ต่อไปอ่ะมันกลับมาทำร้ายแมสเซตตรงนี้อยู่นิดหน่อยแต่แค่นิดหน่อยเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าการที่จั่วว่าสแตนด์บายมีแล้วโดเรมอนเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเรื่องราวผมไม่ได้คาดหวังเรื่องบทคือพอพูดถึงโดเรมอนน่ะมันมีคอนฟลิกต์ของมันอยู่แล้วก็คือไอ้ความกระจอกของโดมิตะนี่แหละผมหวังแค่อยากไปดูการต่อยอดในแมสเสจเท่าที่มันมีในการ์ตูนแค่นั้นเลยซึ่ง Stand By Me ทำเรื่องนี้ได้ดีและผมก็รู้สึกว่าผมโอเคมากๆส่วนอีกเรื่องก็คือด้วยความที่ผมดู2ภาครวดเราเห็นวิวัฒนาการของตัวโมเดลคอมพิวเตอร์กราฟิกนะภาคแรกว่าสวยแล้วนะภาค2แม่งสวยขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องภาพเรื่องโมเดล 3D เรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกไฟแนลงานที่มันออกมาแล้วผมรู้สึกว่าถือว่าโอเคครับดีคือภาค1ว่าดีแล้วภาค2ก็พัฒนาขึ้นไปอีกแล้วยิ่งเราได้เห็นคือได้เห็นโนบิตะได้เห็นโดเรมอนนะจากการ์ตูน 2D เป็นการ์ตูน 3D นี่โหแม่งอินจัดโดยเฉพาะซีนที่แบบว่าโพรเพลย์ผมชอบชิบหายซีนบรรยากาศที่เป็นโพรเพลย์เขาจะย้อมส้มๆนะเหมือนพระอาทิตย์กำลัง
ตกเหมือนผีตากผ้าอ้อมเออบ้านเราคือผีตากผ้าอ้อมเออตอนเด็กๆกับผมชอบช่วงเวลาของผีตากผ้าอ้อมมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเลิกเรียนแล้วกลับมานั่งที่บ้านได้สักพักแล้วนะครับผมแล้วเราแบบหายเครียดจากโรงเรียนแล้วไงเออแล้วเราก็กำลังจะรอกินข้าวมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะอยู่พร้อมหน้ามากที่สุดอ่ะผมเลยชอบมากบรรยากาศเวลาโดเรมอนยิ่งตอนภาค2จบมันจะเป็นซีนที่ไจแอนโดมิตะแล้วก็ซูเนโอมาสู้กันกับจิโกะนะแล้วก็สู้แล้วเป็นแล้วก็ชิซุกะกอดร้องไห้แล้วก็รักโดมิตะอะไรเงี้ยเออผมว่าแม่งไอ้เหี้ยดูอบอุ่นชิบหายแต่อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าตัวการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยเขาก็อ้างอิงการเกรดดิ้งตัวชิ้นงานจากการเกรดดิ้งตัวภาพยนตร์ก็คือปกติส่วนใหญ่แล้วนะครับพอมันเป็นซีนกลางวันเนี่ยเขาก็มักจะใช้สีอุ่นเหลืองส้มพอมันตกกลางคืนปั๊บมันก็จะถูกกดให้หม่นๆนะครับจะออกสีที่มันเป็นโทนเย็นเออส่วนใหญ่แล้วนะไนท์ซีนจะเป็นโทนเย็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นโทนนั้นไปแล้วยิ่งตัวโดเรมอนก็ฟ้าไนท์ซีนก็ฟ้าเพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องใส่ออปตัสแว่นกรองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยอ่ะโอเคสรุปนะครับผม Stand by me เนี่ยเนื้อเรื่องผมให้ว่าดีแต่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับเรื่องการวางเรื่องใน Stand by Me ภาค1มากกว่าภาค2คือภาค1มันทำไว้พีคมากเลยเออภาค2มันเลยพีคแต่มันไม่เท่านั้นเองเรื่องงาน Post Production Technique Computer Graphic โอ้ดีเลยครับสวยงามมากยิ่งในภาค2นี่โอ้โหงดงามอ่ะงดงามพูดได้คำเดียวว่างดงามเพราะฉะนั้นนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้ Doraemon Stand by Me นะอันนี้ส่วนตัวสุดๆเลยโดเรมอนมันเป็นการ์ตูนที่โตมากับผมจริงอะโดมิตะเนี่ยมันเหมือนผมที่ยังไม่เก่งมันเหมือนผมที่ยังไม่โตมันเหมือนผมที่ยังไม่ฉลาดถ้าโดมิตะมีชีวิตจริงๆเนี่ยผมก็จะบอกกับมันว่ามึงมันเป็นไอ้กระจอกที่เป็นเพื่อนรักกูจริงๆว่ะใครที่ดูStand by Meแล้วนะลองคอมเมนต์ด้านล่างครับว่าคุณเสียน้ำตาStand by Meมากแค่ไหนไอ้เหี้ยผมตลกไม่ออกจริงๆอ่ะคลิปเนี้ยตอนแรกอ่ะผมมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าผมไม่อยากให้รีวิวมันเครียดไงแต่ว่าก็ไหลไปตามอารมณ์แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสุดท้ายนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่สนับสนุนนอนหนังมาอย่างยาวนานมากๆนะครับคือออปตัสนะเออฝากออปตัสกับทุกๆคนด้วยนะครับนี่แว่นกองแสงนะใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆนะครับลองดูนะมีไว้ก็ดีนะเวลาเล่นคอมเล่นโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นออปตัสซีโร่นะใครสนใจก็ทักไปเลยนะครับโค้ดเวิร์มูฟวี่สำหรับชาวนอนหนังนะลด100บาทครับผมยังไงขอบคุณออปตัสด้วยครับขอบคุณครับส่วนใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าถูกใจก็กดแชร์ ส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนนอนหนังก็สามารถคลิกที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมและเออคนที่เป็นระบบ iOS ที่มองไม่เห็นปุ่มจอยนะผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับลงไปที่ description ด้านล่างนะครับผมมันจะมีลิงก์ให้กดที่ลิงก์ปั๊บแล้วกดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้เลยครับผมใครที่ซัพพอร์ตนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณมากจริงๆขอบคุณจริงๆครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ